ไม่มันไม่จริงๆคือก่อนหน้านี้มีคนก็ทำคอนเทนต์เนาะเอาไข่ดาวมาหมักทอดกลางแดดแล้วสุกแต่เขายอมรับแล้วว่าเป็นคอนเทนต์แต่ว่าล่าสุดค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่คอนเทนต์นะมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าแดดเมืองไทยมันร้อนเหลือเกินก็คือปลาเนี่ยมันตากแดดอยู่ค่ะไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นปลาสุกค่ะดูคลิปนี้ค่ะโอ้โหร้อนขนาดไหนเพราะปากอันนี้ปลาหมอตายเพราะแดดปลาหมอแดดเดียวหรือเปล่าแดดเดียวไหมทำไมมันสุกขนาดนั้นน่าหลอกเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ทอดมานะไม่ใช่ทอดมานะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์มันสุกจริงอะไรจริงเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยเขากำลังแบบว่าจับปงจับปลาเขาก็วิทย์น้ำออกจากบ่อไอปลาบางตัวที่จับไปไม่หมดเนี่ยมันก็นอนตากแดดอยู่ผลปรากฏว่ากว่าจะไปเจออีกทีจากเที่ยงถึง4 โมงเย็นกลายเป็นปลาแดดเดียวแบบนี้เขาก็เลยเอามาโพสต์ค่ะแล้วก็โพสต์ในแอปติ๊กต็อกกลายเป็นไวรัลเลยคนก็เข้าไปเม้นอะไรเยอะแยะนะคะบางคนก็บอกว่าแดดเมืองไทยเนี่ยมันแรงจริงๆตอนอยู่ในน้ำก็เป็นปลาอยู่ดีๆพอขึ้นมาเป็นบกกลายเป็นว่าเป็นปลาแดดเดียวก็ได้ข้างในนี่เนื้อสุกเป็นสีขาวเลยหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ใช่ไปทอดมานะอ่ะส่วนทีนี้มีอากาศสภาพอากาศที่ต้องเอามาบอกกันนะฮะว่าอุณหภูมิตอนนี้นะฮะเอาเหนือแล้วกันสูงสุดนี่42องศานะยังไม่พอยังไม่หนำใจฝุ่นละอองพายุฤดูร้อนนี่มากันให้เต็มเลยอีสานเป็นยังไงฮะประมาณ41องศาเซลเซียสนี่คือสูงสุดนะครับส่วนตะวันออกและภาคใต้ประมาณ40องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครไม่น้อยหน้าคุณผู้ชมสูงสุดอยู่ที่40องศาเหมือนกันนะครับอุณหภูมิฮะคือตอนนี้เนี่ยเขาต้องพูดกันเรื่องของค่าดัชนีความร้อนกันแล้วนะเห็นบอกว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะสูงสุดจริงๆโดยเฉพาะนะคะ5พื้นที่ก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดมหาสารคามส่วนกรุงเทพบางนาที่เดิมเลยค่ะบ้านเอเองแล้วก็ชลบุรีภูเก็ตก็ยังคงร้อนเห็นบอกว่าที่ชลบุรีนี่จะร้อนนะคะดัชนีความร้อนเนี่ยพุ่งทะลุ 53.8 องศาเซลเซียสส่วนภูเก็ตจะทะลุ54องศาเซลเซียสนะคะสำหรับดัชนีความร้อนในวันพรุ่งนี้รับมือเอาไว้ให้ดีเขาบอกว่าถ้าดัชนีความร้อนมันเกิน54องศานี่